พราะอะไรทั้งคู่จึงโคจรมาพบกันในวันนี้ขอเชิญท่านพบกับรอยเชิญมาและบี้สุดเลยครับร่างขึ้นมากความสบายดีสบายดีค่ะกระดับฟีเวอร์เป็นไงตอนนี้ตอนนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะกระแสตอบรับแบบดีมากๆค่ะเรากำลังพูดถึงสามีตีตรานะท่านผู้ชมครับไทยทีวีสี่ช่องสามพูดพฤหัสเนี่ยฮะแล้วพลอยเชอร์มานเล่นเป็นตัวละครที่ชื่อกระดับหรือว่ากั้งกำลังพีคสุดๆเลยตอนนี้แล้วก็กลายเป็นฟีเวอร์เป็นอย่างมากทุกคนจะบอกทุกคนจะรักแล้วก็ดีก็หมั่นไส้กระดับด้วยแต่ก็อยากเป็นกระดับใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะก็คือกระดับเขาจะเป็นแบบตัวแทนของผู้หญิงยุคใหม่นะคะที่แบบว่ากล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจแล้วก็เมื่อเขาถูกรังแกเนี่ยเขาก็จะสู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาเป็นผู้หญิงที่แบบปากกับใจไม่ตรงกันพยายามสร้างกำแพงว่าฉันเป็นคนแข็งแรงแข็งแกร่งจริงๆแล้วเขาเป็นคนอ่อนแออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรื่องนี้ก็แบบตัวพายเองแล้วพี่แอนท้องผู้จัดทุกคนก็ดีใจมากอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันก็ประสบความสำเร็จอะค่ะทุกคนหน้าบานแฮปปี้วันแรกที่ออนแอร์ไปเป็นไง IG ของพลอยนี่ถล่มทลายเลยป่ะคือพลอยลงรูปไปรูปนึงแล้วก็ถามว่าเป็นไงคะดูละครแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็แป๊บเดียวอะค่ะแบบประมาณแบบเกือบ 70,000 ไลค์อะค่ะแล้วก็มีแบบ 4,000 กว่าคอมเมนต์แบบเขาบอกว่าชอบละครมากสนุกมากสนุกมากหนูจะติดตามอะไรเงี้ยค่ะก็แบบ 10,000 ไลค์ 70,000 ไลค์ตอนนี้เกือบ 80,000ใช่แล้วก็แบบคอมเมนต์ว่าชอบมากละครสนุกมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มันก็เป็นกำลังใจให้กับตัวพลอยแล้วก็นักแสดงทุกคนแล้วก็รวมถึงผู้จัดด้วยพี่แอนพี่แอนแฮปปี้มากขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตรงนี้ค่ะคุณแอนทองประสมนะฮะเป็นเจ้าของค่ายใช่ค่ะที่เป็นละครเรื่องสามีตีตรานี่นะครับก็ติดตามต่อไปนะฮะคือสำหรับท่านที่อยากกินขนมรสพิสุทธิ์ตามพระเอกชื่อพิสุทธิ์นะพระเอกชื่อพิสุทธิ์ใช่ครับรสพิสุทธิ์ที่ว่านะครับนี่เป็นไงครับครับกลับมาจากอเมริกาเลยฮะใช่ครับนี่ยังตื่นเต้นอยู่เลยครับหยุดบอกตีสิบก็ทำให้ตื่นเต้นมีการเลยพี่บอกตีสิบก็นับครั้งจะไม่ทวนแล้วไรตันตึบตึบไม่ใช่ลองจับดูเลยครั้งที่มาตีสิบมาร้องเพลงมาอะไรต่างๆเนี่ยจะตื่นเต้นทุกครั้งครั้งนี้มาก็ตื่นเต้นครับโอ้โหแฟนๆเยอะแยะนะป้ายไฟป้ายชงป้ายโชว์ป้ายครับร้อยโอ้มากมายแต่ก็เชิญนี่คือเชิญมาเหรอครับอ้าวผมไม่รู้ผมว่างอนใครเชิญเชิญอะไรผมไม่รู้ก็สังเกตได้ว่าของเรางบน้อยกว่าอ๋อเออใช่ผมป้ายที่พลอยไม่มีไฟใช่ไหมผมเชิญงบน้อยกว่าพาไปทองผมแล้วนะครับป้ายไฟเยอะมากเห็นบอกว่าละครไทยข้างหลังภาพจะขึ้นบรอดเวย์แล้วเหรอพี่ครับข้างหลังภาพครับที่เล่นที่เมืองไทยเมื่อ5ปีที่แล้วเล่นกับคุณพัชครับพอดีว่าพี่บอยเอาโปรเจกต์นี้ไปเสนอที่เมืองนอกที่บรอดเวย์ก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็น Behind the Painting แล้วก็เป็นแคสเป็นนักแสดงฝรั่งหมดเลยแต่ผมเนี่ยเป็นคนไทยคนเดียวอยู่ในแคสตอนนี้ก็อยู่ก็คือกำลังผ่านขั้นตอนไปเรื่อยๆครับเกินครึ่งทางมาสักนิดหน่อยแล้วยังเหลืออีกหลายด่านที่เราต้องผ่านไปกว่าจะเข้าไปในถนนของบรอดเวย์ได้หรือเชื่อมากว่าวันหนึ่งที่คุณบอยสกลเกียรตินะฮะเอาละครบรอดเวย์มาที่เมืองไทยพวกเราตื่นเต้นมากนะครับทุกคนก็ไปดูแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังชื่นชมเป็นอย่างมากแต่แล้ววันหนึ่งละครไทยจะไปบรอดเวย์บ้างซึ่งบี้ก็จะเป็นหัวหอกในการนำไปด้วยถ้ามันเกิดขึ้นถ้าถามว่าเกิดขึ้นจริงเนี่ยก็เราก็จะได้เป็นคนไทยที่เป็นตัวนำไปกับเรื่องนี้ครับแล้วบี้จะเป็นคนแสดงด้วยเหรอครับครับผมโอ้โหพี่ผมกำกับแล้วครับแต่กำลังบอกว่าเราต้องไปร้องเพลงฝรั่งพูดฝรั่งด้วยใช่ไหมครับตั้งแต่รู้ตัวว่าต้องทำโปรเจกต์นี้เนี่ยประมาณ2ปีที่แล้วก็ค่อยๆเริ่มเรียนภาษาค่อนข้างหนักครับวันนี้ก็ 5-6 ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเรื่อยๆแล้วก็ไปเทสแล้วก็กลับไปเทสแล้วกลับอยู่เรื่อยๆครับเตรียมตัวเพื่องานนี้อย่างเดียว2ปีแล้วอ่ะ2ปีครับแล้วแนวโน้มเป็นยังไงถ้าครับข้างหลังภาพไปถึงบอร์ดเวย์อะไรจะเกิดขึ้นก่อนพวกเราจะไปดูได้ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการtry out กันครับประมาณอีกสักอาทิตย์2ที่เนี่ยจะได้คำตอบแล้วว่าเราจะได้ไปเล่นเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่ามันสำเร็จก็น่าจะประมาณปลายปีแต่ไปเล่นต่างเมืองก่อนครับอาจจะเป็นSeattle หรือว่า DC หรือซานฟรานซิสโกต้องแล้วแต่นักลงทุนแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในนิวยอร์กยังครับแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการ
เล่นเต็มที่แล้ว full scale แล้วก็มีการขายตั๋วมีอะไรต่างๆแบบเต็มที่แต่ว่าอยู่นอกเมืองก่อนแล้วก็เช็คฟีดแบ็คอยู่ประมาณสัก 2-3 เดือนแล้วก็ถ้าเกิดฟีดแบ็คดีถึงจะได้มาต่อคิวเข้าไปในบรอดเวย์ที่นิวยอร์กครับโอ้โหละครบรอดเวย์ในนิวยอร์กเวลาเล่นทีนะพลอยเขาเล่นกันปี2ปี3ปีบางเรื่องถึง20ปีแต่ผมคงไม่เล่นถึง20ปีนะแต่กำลังจะถามแต่ว่าบี้ก็จะเป็นตัวเอกในนั้นใช่ไหมครับครับผมครับแล้วใครเล่นเป็นคุณหญิงกิรติตอนนี้ครั้งล่าสุดเนี่ยได้คุณเซียร่าบอร์กัสมาคนนี้ก็เป็นติดท็อป5ของบรอดเวย์เลยเป็นบรอดเวย์สตาร์โชคดีมากที่ได้มาแล้วก็คือต้องบอกว่านักแสดงบรอดเวย์เนี่ยเขาค่อนข้างคิวเยอะครับเราต้องถามเพราะว่าเขาจะเลือกโปรเจกต์เราไหมจะจอยกับเราไหมอะไรครับก็ต้องให้โอกาสเขาเลือกด้วยเพราะว่ามีหลายๆโปรเจกต์ที่จองคิวเขาเยอะเหมือนกันโอ้จะเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะฮะบทประพันธ์ของศรีบุรพาครับคลาสสิกมากของไทยนะครับครับข้างหลังภาพกำลังจะไปบรอดเวย์หวังว่าคงเกิดขึ้นได้จริงเมื่อนั้นนะฮะมันคงจะเป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทยเป็นอย่างมากวันนี้ว่าจะทำสามีตีตราเป็นเวอร์ชันมิวสิคอลก็มีชื่อภาษาอังกฤษเรียบร้อยเลยครับอ๋อแล้วสามีตีตราจุ๊บเป็นหลังแขกแล้วนะครับอ๋อคิดว่าHusband Hit the Eye สามีตีตาไม่ใช่ไหมเคยพี่อาถามเรื่องนี้อีกนิดถึงว่าจริงเหรอคือใครใจร้ายจังบอกว่าตอนที่บี้ไปอยู่อเมริกามีชมรมคนเกลียดบี้ด้วยจริงเหรอใช่ครับใจร้ายจังคือผมก็ได้อ่านข่าวจากในเว็บไซต์อะไรเงี้ยก็มีแฟนพิมพ์มาผมก็เข้าไปดูแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้เพจนี้ปิดตัวไปแล้วนะเพราะว่าเขาเห็นในผลงานต่างๆที่ออกทางโทรทัศน์อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรแล้วก็สบายๆของเราเขาก็เลยโอเคฉันยอมปิดตัวกันละกันเขาเกลียดอะไรในตัวบี้เดี๋ยวงงตรงนี้เดี๋ยวพลอยงงไหมเดี๋ยวเราจัดการใช่ไหมจัดการเป็นลุยเลยผมไม่ทราบเหมือนกันครับบางครั้งเนี่ยเวลาการที่เราจะเกลียดใครสักคนนึงอาจจะเป็นพรหมลิขิตก็ได้พรหมลิขิตเจอหน้าอย่างเงี้ยก็เป็นที่หน้าแล้วหรือว่าอะไรเงี้ยเราไม่เข้าใจเหมือนกันติ่งหูไม่สวยหรืออะไรเงี้ยไม่มีเหตุผลนะอาจจะเป็นการทางขวาหรือว่าอะไรก็ตามอะไรเงี้ยครับเราก็ไม่ทราบได้แต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขายอมมาลาเขาไม่เป็นคนเกลียดดีแล้วแล้วก็ไปบอกขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะมาเป็นแฟนคลับเราก็ยินดีต้อนรับครับเราแคปเจอร์หน้าเพจมาให้ดูนะฮะครับชมรมคนเกลียดบี้เดอะสตาร์วันนี้แอดมินจะมาบอกว่าจะขอปิดเพจนี้นะเพราะเท่าที่ผ่านมาได้ดูจากการกระทำหลายๆอย่างของบี้ค่อนข้างจะน่าพอใจถึงแม้ว่าการร้องเพลงจะเสียงงั้นๆแต่แอดมินดูว่าจากการวางตัวในสังคมของเขาค่อนข้างโอเคสิ่งไหนที่เคยร่วงเกินไปต้องขออภัยแฟนคลับด้วยและกันครับและก็ปิดตัวไปเลยและก็มีผู้ที่เข้าไปคอมเมนต์ในนี้มากมายนะครับบอกว่าโอดีจังให้อภัยนะครับเห็นความดีของพี่บี้ขอบคุณค่ะที่กรุณาปิดไปดีแล้วนะที่ปิดให้อภัยกันนะคะอะไรอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้มันหมายถึงการกระทำตัวของบี้ในสังคมนี้จนกระทั่งเป็นที่รู้เห็นของคนซวยส่วนใหญ่แล้วก็ปิดเพจนี้ไปก็เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็รู้สึกดีที่ได้รับรู้เรื่องนี้นะฮะแล้วก็เราก็ไปบอกไปขับทุกคนว่าอภัยทานให้เขานะเพราะว่าอภัยทานเนี่ยเป็นทานขั้นสูงสุดในพระพุทธศาสนาผู้คนก็บอกโอเคอภัยทานให้เขาแล้วก็เดินก็บอกว่าถ้าเกิดว่าผู้ชายคนนี้เขามีอยากได้ความช่วยเหลือจากพวกเราถ้ามันไม่เหนือบากกว่าแรงเนี่ยก็ช่วยเหลือเขายินดีแล้วก็ต้อนรับเขามาเป็นแฟนคลับคนหนึ่งครับปมมือให้ตรงนี้หน่อยครับความดีคุ้มครองแน่นอนครับประสบผลชัดเจนนะพลอยครั้งแรกที่พลอยเจอบี้เป็นยังไงบ้างนี่คือการร่วมงานกันครั้งแรกใช่ไหมเรากำลังจะพูดถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะฮะพลอยที่เจอบี้ครั้งแรกนี่เห็นบอกว่าเจอร่างงงๆเลยก็เขาเป็นคนดีนะมันคือไม่ได้งงขนาดนั้นค่ะเหมือนแต่ว่าเคยเจอกับบี้มากสุดเนี่ยก็คือตามงานประกาศรางวัลก็คือก็บี้ก็สวัสดีครับสวัสดีนะครับพลอยอ๋อสบายดีค่ะยินดีด้วยรางวัลนะคะครับแค่นี้ก็จบใช่ไหมแต่วันนั้นแล้วก็ไม่เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดเขาหรือว่าไม่เคยมีโอกาสได้ร่วมงานเนื่องจากแบบเราอยู่กันคนละค่ายแล้วก็สายงานแบบแตกต่างกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งนึงเนี่ยก็คือมาเรียน acting ด้วยกันครับแล้วก็แบบเขาให้ความเป็นกันเองมากเดินเข้ามาแล้วก็มากอดแล้วก็แน่นๆแล้วก็ตบไหลอะไรเงี้ยเออเหมือนเพื่อนแบบเรารู้สึกเฮ้ยเขินอะไรเงี้ยแบบผู้ชายถึงเนื้อถึงตัวอะไรเงี้ยเขินแล้วเขาก็แบบเป็นกันเองมากเวลาคุยเล่นอะไรเงี้ยค่ะบี้คือแบบน่ารักมากเขาเป็นคนน่ารักมากจริงๆมีเสน่ห์มากๆเลยคือรู้สึกว่าอยู่กับเขาเนี่ยแป๊บเดียวแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานเขาหลอกได้อ่างพลอยหรือเปล่า
มีเสน่ห์มากๆเลยคือรู้สึกว่าอยู่กับเขาเนี่ยแป๊บเดียวแต่รู้สึกว่าเหมือนรู้จักกันมานานเขาหลอกได้อ่างพลอยหรือเปล่าไม่ก็จริงๆก็อยากจะมากกว่านั้นแต่ไม่กล้าแม่ไม่เขาเป็นคนที่แบบน่ารักกับมีดีเทลเล็กๆคือที่อ้อนที่พอจะหมายนี้ไม่ว่าอ้อนพลอยอย่างเดียวนะคะอ้อนทีมงานทุกคนต้องไปกอดต้องไปหอมต้องไปจุ๊ดจุ๊ดจุ๊ดเห็นทีมงานเอาน้ำไปพลอยพลอยกินน้ำค่ะแล้วบี้อ่ะกินบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่แบบขี้อ้อนคือแบบเขาไม่คิดว่าแบบเขาเป็นซุปตาร์ที่ขี้อ้อนอย่างงี้มาก่อนอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าไปถ่ายหนังเนี่ยถ่ายหนังที่เชียงใหม่คุยกันนี่เดี๋ยวเราจะไปกินต่องกันนะบี้ก็ได้ยินแล้วไปไหนอ่ะไปด้วยดิไปด้วยแล้วเฮ้ยซุปตาร์จะไปกับเราเหรออะไรเงี้ยแล้วยังไม่พอเขาก็แบบพาทัวร์นั่งสองแถวไปเชียงใหม่อ่ะค่ะพานั่งรถสองแถวคุณบี้สุกิจเราก็แบบแปลกปลื้มน้ำตาเลยพาเจอผมเองคือแบบพานั่งสองแถวอ่ะแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากคือไม่มีโอกาสได้ใกล้ชิดกับเขาไงแต่พอแบบมีโอกาสได้ใกล้ชิดรู้สึกชอบเขาเขาสนุกสนานมากเป็นอย่างนั้นจริงๆนะฮะพลอยเล่าถึงความติดดินของบี้สุกิจซึ่งบี้สุกิจเป็นอย่างนี้จริงๆน่ารักแต่ไหนแต่ไรถ้าไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหมีเรื่องของความปลอดภัย security อะไรต่างๆต้องดูแลมากมายแต่พอถึงจะต้องติดดินเขาก็ติดดินอย่างนี้ติดดินมากเลยค่ะมันเล่าสองเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รู้จักคนนี้มากขึ้นนอกเหนือจากหน้าเลนส์หน้ากล้องหน้าจอนะฮะหลังจอเขาเป็นอย่างนี้จริงๆภาพยนตร์เรื่องใหม่ที่เราจะได้สัมผัสของ GTHคุณภาพอีกแล้วเนี่ยนะฮะอะไรนะฮะเรื่องอะไรพวกเราตอบเลยเรื่องถึงวิทยาคิดถึงวิทยาครับคิดถึงวิทยานะครับศาสตร์ของความคิดถึงศาสตร์ของความรักต่อกันเนี่ยน่าดูมากแค่พูดถึงเราก็อยากดูแล้วขอบคุณค่ะอ๋อยินดีครับขอบคุณนะฮะพี่บอกว่าเห็นบอกว่าเคยอยากจะร่วมงานของ GTH มานานแล้วครับคือผมอยากร่วมงานกับ GTH มาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วซึ่งไม่รู้ตัวหรอกว่าจะได้มาเป็นนักแสดงนะฮะเวลาดูหนังถ้าที่จำความได้นะ15ค่ำเดือน11อะไรอย่างแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆนะครับปิดเทอมใหญ่ซักซีดความจำสั้นแต่รักฉันยาวเนี่ยต่างค่าย GTS อย่างเงี้ยเราชื่นชอบในโลโก้ของเขาเวลามีเขียน GTS เป็นเมื่อก่อนเป็นลูกเต๋าตกมาสามลูกตกมาก็ไล่มาเป็น GTS เป็นแบบใหม่ๆแบบแปลกๆแล้วเราชื่นชอบมากเราชื่นชอบมาแล้วก็หวังว่าสักวันนึงเนี่ยอยากจะได้ร่วมงานกับ GTS เราก็เลยพยายามนะครับพอได้เริ่มเข้าวงการมาแล้วได้เริ่มเป็นนักร้องได้เริ่มเล่นละครอะไรเงี้ยเวลาไปเจอพี่ๆทีมงาน GTS ตามงานประกาศรางวัลต่างๆอะไรก็สวัสดีครับผมถ้ามีโอกาสก็ผมไปเล่นนะอะไรเงี้ยก็จะบิ้วตลอดบิ้วอยู่ได้ประมาณ2ปี3ปีได้ครับซุปเปอร์สตาร์ระดับนี้จะต้องไปขอเขาเล่นหนังด้วยอ๋ออันนี้คือการอ้อนใช่ไหมอ้อนคือการจริงเออใช่แต่พูดจริงอ่ะใช่ไหมพูดจริงค่ะพูดจริงจากใจจริงโอกาสที่จะเล่นหนังกับ GTS ผมว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเพราะปีนึงเนี่ยทาง GTS จะออกหนังมาแบบไม่กี่เรื่องเท่านั้นอ่ะเรื่องสองเรื่องบ้างอะไรอย่างเงี้ย3เรื่องบ้างอย่างมากแล้วก็โอกาสที่จะเล่นเนี่ยน้อยมากจริงๆออกน้อยกว่าทุเรียนหมอนทองนะใช่ครับนานๆไม่ต้องไปไหว้วานนะครับแล้วก็มีบางครั้งก็ไปฝากผู้บริหารนะฮะก็จะมีการประชุมผู้บริหารที่ติดแกรมมี่อะไรเงี้ยแอบฝากพี่บอยครับถ้าเกิดว่าเจอทางผู้บริหาร GTS บอกว่าไม่อยากเล่นหนักนะครับก็แอบไปฝากไว้อะไรเงี้ยครับก็ฝากกันอยู่สัก 2-3 ปีบังเอิญครับบังเอิญว่าช่วงนี้เนี่ยผมหลังจากนั้นผมบวชเสร็จแล้วก็มีเวลาว่างพอดีก่อนที่ผมจะต้องไปทำงานที่เมืองนอกนะฮะประมาณ 2-3 เดือนอะไรเงี้ยประกอบกับทาง GTS มีบทเข้ามาพอดีเวลาตรงกันพอดีเป๊ะประจวบเหมาะก็เลยรับเล่นเรื่องนี้เลยครับหลังจากที่บี้ศึกออกมาได้ไม่นานครับศีรษะยังเกรียนๆอยู่แล้วใช่ฮะภาษาบ้านๆคือหัวล้านนะครับยังหัวล้านอยู่ก็ถ้าไปดูนั่นจะได้เห็นนะฮะให้รับทราบเพราะว่าเป็นช่วงที่ศึกออกมาไม่นานนักไม่นานครับเองผมนั้นก็คือเรื่องนี้คือง่ายเพราะไม่ต้องทำผมอะไรมากช่างนำผมมาหวีมาเคาะ3ทีป๊อกป๊อกป๊อกเสร็จไปเลยร้อยเลยร้อยได้เลยครับง่ายเลย